จักเพิ่นสิเอาของดีขอให้ให้เฮาจักเป็นผู้ใดนะครับบ่ฮู้จักคนสายปลายเหตุเลยบ่เอาบ่ได้เลือกให้ไปร้านไปยังวะดีต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหน้าตังยังไม่ดีอีกเลยโอ้ยเขาจะเป็นไผจักมาแต่ใสจักสิเลือกผู้ใดมาเป็นสิเลือกแม่กอแม่ขอแม่พ่อเฮาบ่ฮู้250คนมีอำนาจวาสนาทำไงครับป้าไงกว่าผู้แทนราษฎรจังสิแม่ยายสีพ่อยายท่าพ่อยายอมอยู่บ่ได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพุธที่25กันยายน2562มาติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้ไปไหนมาไหนคนจะถามเรื่องของซ่อมก็คือเลือกตั้งซ่อมอีกแล้วหรอหลังจากเมื่อวานนี้กกต.แจกใบเหลืองให้คุณกรุงศรีวิไลก็ส.ส.เขต5จังหวัดสมุทรปราการนะคะแต่ว่าหลายคนจะบอกว่าอ้าวเลือกตั้งซ่อมคราวนี้คุณกรุงมาอีกหรือเปล่ามาได้อีกค่ะไม่ได้เหมือนกับกรณีเชียงใหม่นะคะที่สสเพื่อไทยได้ใบแดงไม่มีสิทธิ์ในนามของตัวเองแล้วก็พรรคเพื่อไทยไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วแถมไปต่อเนื่องกับพื้นที่ของขอนแก่นของคุณณวัฒน์พรรคเพื่อไทยที่หลังจากที่ศาลสั่งประหารชีวิตเมื่อวานยังไม่ได้ให้ประกันตัวเนี่ยนะคะก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมอีกที่ขอนแก่น
แล้วมีเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมพื้นที่ที่อนาคตใหม่ลาออกต่อเนื่องกับที่กำแพงเพชรพันตำรวจโทไวพจน์อภรรัตน์อีกนี่ก็ซ่อมอีกนะคะทีนี้ต้องมาดูกันว่าการเลือกตั้งซ่อมแบบนี้มันจะต้องมีการนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์กันใหม่ยุ่งตายหักกันยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางด้านของดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายและดร.วิโชติวรรณโนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์รามคำแหงค่ะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีใจนะครับได้มาพบกันอีกครั้งอาจารย์ชดติดใจนะคะเพราะว่ารายการเรานี่มันตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาก็แปลว่ายุติธรรมยุติธรรมไม่ได้ชนกำแพงนะไม่ได้ชนกำแพงคือตรงไปก็ตรงมาสังคมไม่มีความยุติธรรมมันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วล่ะดังนั้นก็ต้องเรียกหาความยุติธรรมมาโดยตลอดแล้วมนุษย์เรียนรู้ค่ะเมื่อกี้เพลงที่เราเปิดมาบ่เอารัฐธรรมนูญจริงๆเป็นเพลงที่รณรงค์ตอนสมัยทำประชามติเมื่อ7สิงหาคมปี60ค่ะอาจารย์ทีนี้อาจารย์แน่นอนรัฐศาสตร์มองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นยังไงบ้างคะเขามายึดอำนาจแล้วเขาเขียนเองตั้งคนเขียนเองอยากได้อะไรเขาเขียนเอาแล้วก็เอาอำนาจประชาชนไปหมดแล้วเท่าที่ดูนะอำนาจประชาชนเหลือนิดเดียวฮะเลือกตั้งมาแล้วยังส.ส.รัฐบาลก็ยังไม่เป็นของตัวเองเลยกติกาทุกอย่างยังวุ่นวายอยู่ทุกวันนี่ไงทัศนะผมต้องแก้ใหม่แก้ในรายมาตราใช่ไหมคะรายมาตราแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะเหมือนกับสสรแต่เดิมเรื่องต้นเราจะต้องไปแก้มาตรา256ซะก่อนว่าโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องใช้สวต้องใช้สวตรงนั้นแหละตรงนี้ต้องประชาชนต้องออกแรงกันนะครับเฉพาะสสไม่ได้แน่นอนเฉพาะนักการเมืองไม่ได้ต้องออกแรงเป็นกระแสจนกระทั่งไปบีบทำให้สวต้องเห็นด้วยแล้วก็มีการแก้ไขอาจจะเริ่มโดยการมีสสรแล้วก็ตั้งกรรมาธิการมาร่างเสร็จแล้วก็มาฟังความคิดเห็นเสร็จแล้วก็มาลงประชามติประชาชนได้ออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เมื่อนั้นเป็นของรัฐบาลท่านโทษครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนนี่มุมมองทางรัฐศาสตร์ไปต่อด้านนิติศาสตร์อาจารย์จำนงคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในดังนิติศาสตร์คือของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวโอ้โหเขย่าเท่าไหร่จะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเหมือนเพลงนะจ๊ะคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นความคิดแบบปลอมๆคำว่าปลอมนั่นหมายความว่าเป็นความคิดที่ใส่ยาพิษลงในเสาหลักของประชาธิปไตยคือใส่ยาพิษไปจากคนที่ร่างคือความคิดที่ไม่สุจริตในการรัฐธรรมนูญต้องยอมรับนะรัฐธรรมนูญฉบับที่มันออกมาอย่างนี้น่ะไม่ได้ออกมาเพราะเผลอเลยไม่ได้ออกมาเพราะประมาทเดินเล่อไม่ได้ออกมาเพราะอยากจะให้มันดีแต่ออกมาเพราะเจตนาของคณะปฏิวัติรัฐประหารที่ให้ต้องการออกมาอย่างนี้นี่ไงที่เขาบอกว่าชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็ต้องเพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้นก็เขามายึดอำนาจมาเขาเขียนกฎหมายเองก็ต้องเพื่อเขาเองใช่มันถึงได้เป็นพิษอยู่ทุกวันนี่ไงชนใดร่างกฎหมายชนนั้นก็ร่างกฎหมายเพื่อตนแล้วทุกยุคทุกสมัยความคิดของผู้ปกครองเนี่ยความคิดในการปกครองเป็นความคิดของผู้ปกครองเมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเป็นผู้ปกครองโดยประชาธิปไตยก็จะเป็นความคิดของประชาชนโดยรวมก็เหมือนที่ท่านอาจารย์สอนท่านอาจารย์อธิบายในเพลงดีนะคะก็มันจะมาเออมันคนร่างเราก็ไม่ได้เลือกแล้วจะมาร่างให้เราได้ยังไงก็ต้องร่างเพื่อตัวอันตัวเราคือร่างไม่ต้องกันลำเบาไปร่างเพื่อผลประโยชน์ของคุณเขาเขียนเพื่อของเขาอยากได้อะไรก็เขียนเอานี่ผมคิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือว่าผมเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์มาเราคิดว่าทุกคนมีอำนาจในการปกครองร่วมกันอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนอยู่ๆจะมีคนมาเขียนให้เราแล้วให้ยอมรับทั้งหมดไม่ได้ค่ะมันต้องประชาชนทุกคนต้องมาเขียนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะประชาชนเวลาเขียนอะไรแล้วเนี่ยย่อมมีเขียนกฎหมายที่มาทำให้ตัวเองลำบากทุกคนคิดแต่เขียนดีๆตัวเองกฎหมายก็จะออกมาดีแต่ว่าเขาเขียนเฉพาะก็เอาเฉพาะของเขาไงถึงมีเขาสบายแต่เราลำบากก็ไม่เห็นว่าตอนนี้ใครมีอำนาจมากที่สุดตอนนี้ประยุทธ์ไงประยุทธ์คือใจเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนในตอนนี้นายกมีอำนาจมหาศาลเลยไอ้มาตรา257อ่ะที่ให้นายกให้วุฒิสภาเลือกด้วยตอนนี้ถ้ารัฐบาลคว่ำสมมตินะเลือกใหม่ก็พลิกกลับมาใหม่น้องปอสวไม่ได้คว่ำไม่สมมติว่าถ้ารัฐบาลคว่ำเพราะว่าเสียงไม่ปริ่มน้ำแล้วก็เลือกกันใหม่ก็ประยุทธ์ก็มาใหม่ก็ได้สวยังอยู่ไงสวไม่ได้ความหรืออาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นสมัยจะปี22อ่ะ
ตอนที่คุณเกรงศักดิ์ชมนันเนี่ยแพ้ในสภาเห็นว่าแพ้ลาออกลาออกแล้วก็เลือกกันใหม่พวกเขาเลือกกันเองได้ใครเปรมตุนสิวลันออกคือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆพวกเราเนี่ยนะคือพวกที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบเนี่ยเราต่อสู้มาตั้งแต่คุณประชามติตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เริ่มร่างเราได้เห็นเงาการร่างตั้งแต่บวรศักดิ์บวรศักดิ์ร่างเห็นเงาแล้วแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าพิพากษาวิจารณ์จนกระทั่งเอาไปเอามาปฏิวัติยังมองว่าขนาดบวรศักดิ์ร่างขนาดนั้นเนี่ยยังไม่สะใจในการรักษาไว้ซึ่งอำนาจนะเพราะสวตอนนั้น200คนนะบวรเนี่ย200ใช่ไหมชุดสปช.รู้สึกจะมีเลือกครึ่งหนึ่งอะไรครึ่งหนึ่งด้วยปรากฏว่าพนักเผด็จการไม่ได้อย่างนี้ผมเป็นรัฐบาลได้ไงก็เลยคว่ำไงคว่ำบวรศักดิ์แล้วเอามีชัยมาร่างพอมีชัยมาร่างเราก็มองแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยมันตามืดตามัวคือร่างตามอำนาจของตัวเองเราก็ต่อสู้ในเรื่องนั้นแต่ว่าอำนาจของปฏิวัติรัฐประหารในขณะนั้นคือใครสู้ใครเห็นต่างจำไม่ได้เหรอตอนประชามติคำสั่งเยอะแยะทั้งหมดโดนเป็นน้องไผ่ดาวดินเนี่ยค่ะที่ไปรณรงค์ไม่รับร่างที่ภูเขียวใช่ไหมคะใช่กลับกลายไปถูกดำเนินคดีหาว่าไปขัดขวางไปนปชเปิดศูนย์ต้านโกงไงใช่จ้าจับยังโดนจับเพื่อสสเชียงใหม่ทัศนีผมเนี่ยไปว่าความให้เออน่าสงสารน่ะไม่เห็นด้วยถ้อยคำที่ไม่เห็นด้วยไม่มีอะไรเลยก็คือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่ร่างข้อคำสาระมีแค่นี้หาว่าเนี่ยคือยุยงปลุกปั่นจับข้อหามาตรา116นี่ชัดง่ายคือรัฐธรรมนูญถ้าคนอื่นเขาเขียนเนี่ยเขาเอาเพื่อเขายกตัวอย่างเช่นสมมติคนมายึดอำนาจบ้านเรายกกองทัพมาแล้วมาเขียนรัฐธรรมนูญผมถามว่าจะเขียนเพื่อทุกคนไหมล่ะเอื้อตัวเองสิต้องเอื้อตัวเองเพราะคนที่มายึดอำนาจมันคิดอย่างนี้แหละเอาเพื่อตัวเองก็แสดงว่าไม่ใช่เพื่อชาติก็แน่นอนอาจารย์ดูอาจารย์บวรศักดิ์ไงอาจารย์บวรศักดิ์หลังจากที่ถูกคว่ำร่างเนี่ยกลับมาใหม่ตอนแรกเงียบไม่พูดไม่จามานานอยู่ดีก็บอกว่าเขาอยากอยู่ยาวคือบวรศักดิ์เองผมนี่ก็ไม่เห็นด้วยไม่ขนาดบวรศักดิ์ร่างเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะบวรศักดิ์เดี๋ยวบวรศักดิ์เขานำสกุลอุวันโนนะครับแต่ผมวันโนพี่วิโชติวันโนคนละนามสกุลไม่ใช่ญาติกันนะครับไม่ใช่ญาตินะนี่วันโนและไม่อยากเป็นญาติแล้วผมเป็นประชาธิปไตยโดยตลอดนะครับผมก็ยังคิดว่าบวรศักดิ์คุณเป็นอะไรถึงมาถึงขนาดนี้มาจนป่านนี้แล้วมาเขียนอะไรที่มันผมว่าไม่เข้าท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคละคุณก็โดนไปแล้วแต่ว่าโดนใครโดนรู้ไหมประชาชนเสียภาษีให้กับพวกที่มาร่างรัฐธรรมนูญเงินเดือนก็ได้เงินเดือนก็ได้ทุกอย่างก็ได้หมดไปกี่ล้านล่ะไม่รู้ว่าตั้งลูกตั้งหลานตั้งเมียมาเป็นเลขามาช่วยไม่เห็นเหรอมื่นต่อเขามีกันมื่นต่อแต่ว่าเมื่อเขียนแล้วเนี่ยจะคิดถึงเราก็ไม่มีเลยที่อย่างโบราณที่รัชกาลที่6บอกใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับสายคิ้วเข็นเจนค่ำร่ำไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายชัดเจนต้องคิดเฉพาะเรื่องของเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเราคิดเหมือนเขาเป็นนายไงชาวบ้านถึงบอกไงเมื่อวานนี้ผมคุยกับชาวบ้านที่อยู่ที่ขอนแก่นนะเขาบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปคิดเรื่องราคาข้าวราคายางราคาอะไรหรอกเอาอำนาจมาเป็นของประชาชนเดี๋ยวประชาชนก็จะคิดเองว่าจะราคาเท่าไหร่เขาคิดเป็นนะคะชาวบ้านชัดเจนเพราะฉะนั้นเห็นด้วยอาจารย์จำนงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้นไม้เป็นพิษแล้วแหละมันเขียนเอาเฉพาะเขาแล้วก็คาอยู่อย่างเนี้ยบ้านเมืองเราก็เอายาพิษไปใส่ในเสาหลักของประเทศเอาเหล็กที่เป็นสนิมไปหล่อเสาเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยที่กำลังพูดเนี่ยหมายความว่าวันนี้ปัญหาที่เราตั้งหัวข้อเนี่ย มันเกิดจากรัฐธรรมนูญที่เราพูดถึงใช่ก็คือเอายาพิษไปใส่ในเสาหลักของประเทศเอาเหล็กเส้นที่เป็นสนิมแบบกัดก่อนแล้วเอาไปทำเสาเข็มเนี่ยวันนี้จึงเกิดปัญหาและเราเห็นปัญหาตั้งแต่เราสู้ตอนนั้นแล้วนะเราเห็นหมดนะแต่พวกล่างไม่เห็นหรือว่าทำตามืดตามัวไม่ยอมเห็นเพื่ออำนาจอย่างเดียวหรือไม่พวกร่าง พวกร่างเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเอาอะไรหรือเขาก็เห็นเหมือนเราแต่ว่าเขาจะเอาเขาเห็นแต่เขาจะเล็กเส้นแบบสนิมแต่เขาจะเอาแต่เขาจะเอาแบบนั้นเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้ไงเออเพราะมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์ในส่วนที่เขามีจะกร่อนแล้วก็ช่างแต่ว่าเขาสบายไปแล้วเขาไม่สนใจว่า
ทุกคนเป็นยังไงเขาใช้คำว่าโง่จนเจ็บไงฮะคือทุกคนจะต้องอยู่สภาพแบบเนี้ยแล้วก็ต้องทำตามกฎกติกาที่เขาวางไว้ไม่งั้นเราจะชุลมุนวุ่นวายแบบนี้เหรอคะดูอย่างกฎหมายพรรคการเมืองแต่เดิมเนี่ยพรรคไหนได้คะแนนเลือกตั้งมากเท่าไหร่ปาร์ตี้ลิสต์มากเท่านั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นผิดหัวละได้คะแนนมากเท่าไหร่ปาร์ตี้ลิสต์ไม่มีเลยคือได้คะแนนเท่าไหร่ยิ่งแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งมากยิ่งแพ้คุณนี่ไงเขาจะบอกว่าในทางรัฐศาสตร์มันเป็นประเทศเดียวในโลกที่ออกมากติกาที่บอกจัดสรรปันส่วนแบบผสมเนี่ยใช่ค่ะประเทศไทยคนเดียวเท่านั้นเองในเยอรมันอาจจะมีจัดสรรปันส่วนแต่ผสมไม่มีเขาไม่มีผสม แล้วเขาก็มีลักษณะของเขาเป็นเขาเรียกสาธารณรัฐเขามีการเจรจาอะไรต่างๆทวงกันอยู่แต่ของเรามันรัฐเดียวแต่พวกนี้อยากจะเอาชนะมองตรงนะหลายคนนักวิชาการก็บอกว่าเนี่ยออกกฎหมายมาทั้งหลายมาจัดการกับพรรคเพื่อไทย อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเพื่อตัวตุ๊กตาเล็กเนี่ยมาเพื่อไทยเป็นตุ๊กตาไว้แล้วก็จัดการจะทำเขียนไปเขียนมาถึงได้วุ่นวายอยู่ทุกวันนี่แล้วก็ลำบากกันอยู่ทุกวันกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็การเมืองก็ไปไหนไม่ได้คือเราสู้ไม่มีนายกมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งดูแลความมั่นคงอีกดูแลตำรวจอีกดูแลตำรวจด้วยเศรษฐกิจด้วยแกเก่งมากอ่ะแกคิดว่าแกดูได้แล้วต้องปล่อยลึกดูห้าหกปีที่ทำมาเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงดีดีโอ้ตอนนี้ชาวบ้านไม่ไหวแล้วเนี่ยลองล้วงกระเป๋าดิฮะเจอแต่ตังเหรียญเราไม่ต้องพูดเลยชาวบ้านเข้าใจชัดเจนแต่ทางตันอย่างนี้อาจารย์จะนงจำนงจะว่ายังไงทัศนะผมทางตันมันเป็นอย่างนี้นะครับในเมื่อรัฐบาลมันเปิดไม่เปิดทางเลยมันต้องระบบมันรับไม่ได้มันจะถูกเพรสเชอร์ถูกกดดันจากประชาชนแล้วถึงเวลานั้นประชาชนจะมีคำตอบให้กับตัวเองคือเราเนี่ยเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องการต่อสู้เพื่อความยั่งยืนของการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยใช่ก็เปรียบเสมือนเสาเข็มว่าเราอุตส่าห์ทำเสาเข็มมาแล้วเราต้องอยู่ให้ได้10ปี100ปี200ปีแต่พวกที่ล่างไม่ได้คิดเอาเหล็กเส้นที่เป็นสนิมไปใส่บอกพ่อแม่ขออยู่แค่20ปีพอละเสาเข็มต้นเนี้ยคือไม่ได้คำนึงว่าการสร้างเสาเข็ม1เสาเนี่ยคุณใช้งบประมาณใช้เงินของภาษีอากรสักเท่าไหร่ถ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไรจะมีปัญหาอะไรช่างมัน20ปีมันล้มก็ยิ่งดีฉันจะได้สร้างเสาเข็มใหม่แต่พวกเรานี่คิดว่าประชาธิปไตยมันต้องยั่งยืนแล้วมันต้องขยับจาก50 60 70แล้วไปที่ 100% นี่คือความคิดของเราคือมองในแง่นึงอะค่ะว่าคือวันนี้คนไทยเนี่ยโคตรอดทนอะแล้วก็โคตรทนอดคือเจออะไรก็อดได้กินน้ำพริกกินข้าวเหนียวกินผักต้มริมรั้วได้คือคนก็เลยมองว่าแล้วเหตุการณ์อย่างฮ่องกงเนี่ยที่ไทยจะเกิดได้ไหมตอบได้เลยว่าไม่มีทางคือรัสเซียเขามีวัฒนธรรมอันหนึ่งคือรัสเซียเขามีวัฒนธรรมของการที่ต่อต้านกับรัฐบาลอนาคิซึมเขาจะมีถ้ารัฐบาลเผลอเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นแหละของไทยนี่มันสยบยอมมายอมรับกันมานานไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรอดทนกันที่เราคุยวันนั้นไงแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่แล้วทัศนะผมนะครับประชาชนรู้กันหมดแล้วว่าทางออกคืออะไรแต่ว่าระบบมันแก้ไม่ได้เมื่อนั้นมันจะต้องมีทางออกระเบิดมันจะเกิดขึ้นอาจารย์เชื่อไหมคะอย่างที่เราพูดกันว่าล้วงกระเป๋าไปในเจอแต่ตังเหรียญใช่คือตังแบงค์ไม่ต้องพูดถึงเหลือแต่ตังเหรียญแต่ถามว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเหลืออดจริงๆปอยคิดว่าเขาคงจะกำตังเหรียญนี่แหละคว้างใส่หน้าผู้นำที่เดินผ่านมาคือมันเหลืออดแล้วไงเขาบอกเขาเองว่าไม่ไหวจริงไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนเนี่ยประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเขาบอกไหมฮะผู้ปกครองต่ำรังมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศนะเทิดทูนเขาไม่มีอำนาจใดในโลกล่าก็ได้ยินไหมฮะผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศนะเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปที่ประชาชนคือยิ่งใหญ่ที่สุดประชาชนนี่แหละบ้านเราเนี่ยแหละยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้น่ะแต่ว่าณขณะนี้อาจจะยังเรียกว่ายังไม่ผมว่าไม่นานยังไม่พร้อมนักอะไรต่างๆแต่ว่าในทฤษฎีไงคือมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าโอกาสคนมันน้อยลงมันทำให้เกิดความขัด frustrate เขาเรียกอะไรความข้องขับใจแล้วก็เมื่อระบบมันรับไม่อยู่เนี่ยระบบมันแก้ไขไม่ได้เศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้การเมืองก็แก้ไม่ได้สังคมก็มีปัญหาเยอะแยะเห็นไหมอยากจะมีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนที่สามารถจะสั่งการบอกการได้แล้วก็มีไม่ได้ก็คากันอยู่อย่างนี้แล้วทางออกคืออะไรประชาชนสมบูรณ์นี่หลั่งไปก็รัฐบาลนี้เขาบอกว่าเขาดีอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลนี้มีดีด้วยค่ะมีเขาบอกเขาจะไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังรัฐบาลนี้คือไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลังเขาอยู่ตัวเองอยู่หลังสุดหันหลังไม่มีใครแล้ว
เราคิดนะครับว่ารัฐบาลนี้มีความเยื่อใยต่อประชาชนเพียงใดแค่ไหน 5-6 ปีก็ต้องรู้แล้วน้องปอยประชาชนก็รู้แล้วว่านายกเขามีความปรารถนาดีต่อประชาชนแค่ไหนอย่างไรเห็นไหม30บาทและสาธุโลกฟัดอยู่ทุกวันเห็นไหมจะเอาเรื่องอยู่นั่นน่ะอยากให้ทีมงานเปิดคลิปให้ดูเหมือนกันนะคะคือเมื่อก่อนวิพากษ์วิจารณ์ว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยโอ้โหมันทำให้โรงพยาบาลเจ๊งทำให้ต้องเอางบนั้นงบนี้มากบต้องไปใช้หนี้แทนนั่นนี่แต่พอไปอยู่บนเวทีโลกสิทธิหลักประกันสุขภาพมันคือความเท่าเทียมกำลังทำคือเป็นเรื่องด่าว่าจะเอาเงินมาจากไหนอันนี้เป็นความภูมิใจของประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้เป็นความภูมิใจของประเทศไทยของเราที่เราได้นำเสนอแนวสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็ใน UN เนี่ยก็รับว่าเป็นหลักในการที่จะทุกประเทศควรจะเอาไปใช้ใน190กว่าประเทศก็ควรจะใช้ที่จะทำแต่ว่านายกก็จะมาพูดบอกว่าภาระของประเทศเราก็มีเยอะแล้วจะทำยังไงแล้วจะเจ๊งกันอยู่เยอะแยะแล้วโรงพยาบาลอะไรต่างๆนี่แล้วใครรับผิดชอบตรงนี้คือมีเวลาเมื่อใดช่องใดเท่าที่ผมเห็นนะเห็นท่านซัด30บาทรักษาทุกโรคอยู่เรื่อยเลยแล้วเวลาไปพูดที่ UN นะครับไม่เล็กของไนซ์คือไม่ให้ว่าใครเริ่มไม่พูดเลยไม่พูดถึงเลยคุณสงวนเริ่มนายแพทย์สงวนเริ่มนายกทักษิณทำไม่พูดเลยไม่พูดพูดเลยไปเลยเหมือนเป็นเหมือนผลงานตัวเองเหมือนอย่างนั้นประมาณนะแต่เวลาเขาไปพูดที่ UN นะครับเป็นผู้ภาษาไทยนะก็อย่าไปว่าแกนะอันนี้เจ้าของประเทศพูดภาษาตัวเองได้ค่ะอันนี้แล้วร่างเขาก็จะไปแปลเป็นภาษาแต่ละประเทศไปค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปบอกเขาใส่หูแล้วเดี๋ยวสักครู่ทีมงานกำลังเตรียมคลิปอยู่นะคะทำ Voice TV เนี่ยเขาทำคลิปสรุปได้ดีมากว่าตอนสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านวิจารณ์โครงการ30บาทมาตลอดแล้วแถมไปพูดบอกว่าเนี่ยโครงการตอนหลังมาเขาพัฒนาเป็นไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยซึ่งอันนี้เป็นหลักการคิดที่ผิดคือกรณี30บาทให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วงบ30บาทที่เสียมาเนี่ยเอาไปหมุนทำอย่างอื่นนี่คือหลักการ30บาทรักษาทุกโรคแต่มันไม่ใช่ประชาชนมารับความสงเคราะห์ไม่ใช่มันเป็นเรื่องภาษีของประชาชนเองและเป็นศักดิ์ศรีของเราที่เราจะจ่ายเงินจ่าย30บาทมันเป็นศักดิ์ศรีคือท่านคิดผิดไงท่านเข้าใจว่าทำฟรีแล้วจะทำให้ประชาชนไม่ใช่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่จริงๆคือ managementคือกระบวนการคิด30บาทนี่เป็นการบริหารจัดการเขาคิดว่าคนไม่ได้ป่วยพร้อมกันทั้งหมดมัน30บาทมันเฉลี่ยไปต่อคนวันนี้พันคนก็เท่าไหร่แล้วอ่ะ 30,000 พันคนเนี่ยวันนี้อาจจะป่วยแค่10คนถูกใช่ไหมล่ะนี่คือ management นะไม่ใช่หลักการให้นะแต่เรารู้การจัดการเราเห็นชัดว่าเป็นความคิดที่ถูกวิธีการที่ถูกแล้วก็ทำให้คนมีลุงคนเดียวแหละมีความมั่นคงในเรื่องที่ลุงไม่เข้าใจเราไม่ได้เป็นเรื่องนี้คืออะไรก็บอกว่าอ๋อนี่คือการกายประชาชนลุงบอกไม่ดีแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าลุงหนูพูดตรงๆอันเนี้ยเอาไปคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอย่าไปใช้คำลุงภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าลุงเนี่ยคือเพื่อให้มันดูดก็ได้มันเลวร้ายกว่าเดิมเลวร้ายกว่าจะเหมาะกับลุงตรงไหนผมยังไม่เห็นว่าลุงจะเหมาะตรงไหนเลยเรียกพลเอกประยุทธ์ผมเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่เคยเรียกลุงไปดูคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าโครงการไม่ดีแต่พอไปอยู่เวทีสหประชาชาติแล้วบอกดีสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วแต่ว่าเกิดจากผมนะพูดได้ประยุทธ์ในทฤษฎีเขาบอกว่าผู้นำต้องหยิบเอาสิ่งที่ดีแล้วมาพูดค่ะส่วนที่ไม่ดีก็ให้ลูกน้องไปทำแต่ว่าต้องให้เครดิตคนทำเขาด้วยดิการพูดที่มีมารยาทเนี่ยต้องให้เครดิตคนคิดอันนี้ไม่เอาสิ่งที่ดีตัวเองต้องไปเอาหน้าไว้ที่วงอีเวนต์อันนี้ทฤษฎีนะเมื่อกี้ส่งคลิปไปให้ทีมงานแล้วนะคะเดี๋ยวทีมงานได้เปิดให้ดูว่าทาง Voice TV เนี่ยเขาร้อยเรียงสรุปตั้งแต่วันที่ลุงเนี่ยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์แต่ขอโทษค่ะมาพูดวิพากษ์วิจารณ์โครงการไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปอยู่บนเวทีสหประชาชาติโอ้โหผมพูดเนี่ยตามทฤษฎีไงผู้นำต้องรู้จักหยิบฉวยเอาสิ่งที่ดีแล้วไปเปิดไปรับเอาหน้าส่วนที่ไม่ดีต้องให้คนอื่นเขาทำนี่ถึงเพลงค่ะนิโคโลมาคิเวลลี่นี่นักปราชญ์ชาวอิตาเลียนอียาอียาอียาไม่รู้จักอะไรวันนี้เอาไปฟังคลิปไปฟังคลิปกันค่ะอ่ะยังมาช้าอยู่มาไหมไม่พอเพราะท่านไปทำเขาสรุปไว้รักษาทุกโรคไงเล่ามันเป็นไปได้ไหมเล่าผมไม่อยากจะพูดตรงนี้นะมันเป็นโครงการประชานิยมแต่มันเป็นทำประชาชนได้รับผมก็ไปอะไรไม่ได้แต่เรามีความพร้อมหรือยังนะถ้าเรียนแล้วคนละ 2,900 บาทเต็มพอไหมล่ะฮะรักษาพอไหมเป็นโรงพยาบาลเขาจะรับไหวไหม 2,900 เนี่ยทุกโรคอ่ะไหวไหมเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเจ๊งเจ๊งมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมด
รัฐบาลก็ต้องไปหาเอางบสปสช.มาก็มาเพิ่มให้แค่นั้นเองเงินจำนวนนี้มันก็เป็นจำนวนมองดูเหมือนมากแต่เอาไปหารประกบไปเพิ่มแล้วมันก็นิดเดียวผมถามว่าประเทศไทยพร้อมไหมล่ะเขามี190ประเทศเขาจะไปทำเลยทำกี่ประเทศแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยใครจะทำมาแล้วผมล้มได้ไหมล่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันบิดเบือนทุกเรื่องอะวันนี้ก็เป็นภาระอยู่เงี้ยแล้วก็มาเรียกร้องแล้วจะเอาอะไรกับผมอะถ้าผมทราบว่าทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นชัดเจนอ้าวแล้วจากนี้ทำไงกันต่อไปรัฐบาลจะทำยังไงส่วนไหนจะให้กับไอ้ส่วนที่สังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขอันไหนจะส่วนที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนมันต้องไปเติมให้เขาไงวันหน้าเนี่ยผมอีกไม่กี่ปีโรงพยาบาลจะเจ๊งทั้งหมดนั่นแหละแล้วทำไงอะการรักษาพยาบาลวันนี้อย่าลืมว่ารักษาพยาบาลเนี่ยเริ่มเป็นตั้งแต่30 บาทวันนี้กี่บาท0 บาทใช่ไหมไม่เสียสักบาทเลยแล้วโอ้30 บาทนี่นะโอ้นี่พูดอยู่นั่นแหละขณะที่30 บาทที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้ามา4 ปีผมแก้ปัญหา30 บาทอะไรรู้ไหมผมจะหาเงินกองกลางงบกลางแล้วไปจ่ายให้ค่าหมอค่าพยาบาลที่ค้างเขาไว้ตั้งหลายเป็นปีๆนะไม่จ่ายเขาเพราะเอาเงินไปรักษาพยาบาลฟรีหมดอ่ะโรงพยาบาลแทบล้มอ่ะงบสะสมก็หมดอ่ะนี่ไงการทำงานถ้าไม่ครบระบบทุกคนก็อาจจะชอบดีแต่ทุกคนไม่รู้เบื้องหลังอะไรข้างหลังมันเป็นยังไงอะไรผมยกตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่เกียดไปทะเลาะกับคนนะแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละพูดเอาดีเอาเด่นอยู่นั่นแหละแต่ผมพูดเพราะผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คือภาระที่รัฐบาลนี้เข้ามาสรุปไว้เห็นภาพชัดเจนก็คือท่านก็บอกว่าไม่ดีอ่ะชาวบ้านบอกว่าดีแต่ตัวท่านบอกว่าดีศาสนาของท่านบอกว่ามันโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคมันไม่ดีแล้วก็ท่านก็คิดว่ามันเป็นปัญหาภาระผมก็เลยคิดว่าจะเป็นภาระมากๆนะครับก็ดูงบประมาณเกลี่ยมาสิครับสำนักของกลาโหมนะครับงบต่างๆนั้นเคลียร์เข้ามาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขาไม่ได้รบกันแล้วเขามีแต่จะร่วมมือกันแต่ละประเทศก็จะเป็นงบประมาณของทหารเยอะๆแล้วก็ถอนออกมาทางนี้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยใช่ไหมฮะเนี่ยมันอยู่ที่การจัดการอย่างที่อาจารย์จำนงบอกคือถ้าได้ยิ่งฟังยิ่งเห็นถึงความไม่เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการคือคิดว่า30บาทเนี่ยแกไปคิดว่า30บาทเงินมันน้อยนี่คือการบริหารจัดการไม่เป็นนะคือวิธีคิดจะเชิงการค้าหรือว่าเชิงการบริหารจัดการมันไม่เป็น30บาทมันน้อยใช่แกจึงบอกเออ30บาทมันน้อยก็ให้ฟรีไปซะเลยอันนี้คือเอาไปอ้างผลงานเห็นไหมของคุณยัง30บาทพอผมมาได้ฟรีเลยแต่คุณไม่เข้าใจว่าจริงๆคำว่า30บาทนี่คือการบริหารจัดการที่สามารถหมุนในระบบของมันได้โดยไม่ต้องเป็นภาระอะไรมากมายคือเงินที่สวัสดิการที่
ที่คืนให้กับประชาชนแต่ประชาชนบริหารจัดการได้ด้วยแล้วอย่างนี้ยังจะให้เป็นนายกยาวแค่ไหนนะนี่เขาเรียก IQ นะเราจะแบบนี้ใช่ไหมไม่เราที่นี่นี่คือ IQ นะคือผมนึกกลุ้มใจนะคือ30บาทที่เขาว่าเนี่ยคือเป็นการที่ว่า30บาทประชาชนมีส่วนร่วมคือจะได้ไม่มองว่าตัวเองอนาถาไงคะก็คือตัวเองมีส่วนร่วมในการจ่ายแล้วก็30บาทเนี่ยเขาเอาไปหมุนทำอย่างอื่นนี่คือวิธีการของผู้นำที่หัวคิดบริหารคำหลักการทั้งสิน30บาทนี่คือประชาชนจ่ายเต็มนะเหมือนกับพันนะเหมือนกับ 2,000 นะเพราะว่าเอาของน้องปอยมาช่วยจ่ายทำไมเราป่วยของตันพิชชนมาช่วยก็กลายเป็นว่าผมไม่ได้เอาเปรียบโรงพยาบาลนะ30บาทของผมจริงแต่เพื่อนผมเนี่ยเอามาช่วยผมก็กลายเป็นจ่ายพันสังเกตโรงพยาบาลเวลาเก็บมันไม่ได้เก็บ30บาทนะถ้าไปทำอะไรก็จ่ายตามราคาของโรงพยาบาลนั่นไม่ได้แปลว่า30บาทเนี่ยเป็นอนาถาแต่เป็นเพียงการบริหารจัดการของรัฐบาลที่เอาคนนู้นคนนี้มาช่วยเพื่ออีกคนคนหนึ่งเพราะไม่ได้ป่วยพร้อมกันเอาเป็นว่าโครงการนี้มันติดระดับโลกแล้วแล้วก็แต่ว่าวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังคิดไม่ดีเรื่องนี้ยังคิดจะหาทางจัดการกระทางนี้อยู่แต่ว่าประชาชนนะผมว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าอันนี้เป็นหลักการที่ดีที่เราจะอยู่ร่วมกันที่มีความสุขสุขภาพที่ดี30บาทรักษาทุกโรคต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าเทียบเคียงนะคะอาจารย์คือหมายความว่าเขามองคุณทักษิณเนี่ยมองขาดว่า30บาทเนี่ยเก็บต่อรายเนี่ยเอาไปทำอะไรได้ต่อคือเป็นประโยชน์ต่อคืนได้ต่อมากมายก็ไปเชื่อคนอื่นไงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์กลับคิดว่านี่ของผมดีกว่าไงผมแจกฟรีท่านจะคิดแบบว่าบัตรคนจนไงหยอดเงินให้มองคนไม่มีค่าไงแต่คิดอยู่ก็ยังเป็นภาระอยู่ไงเขาคิดว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ถูกที่อยู่เบื้องหลังลำบากต้องรับผิดชอบคนเยอะแยะเนี่ยวิธีคิดเหมือนกับมันไม่ถูกของแกเนี่ยจะดีกว่าซึ่งตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นที่เรามองก็คือว่ามันติดระดับโลกแล้วต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไอ้ของที่ดีมาเนี่ยอย่าไปขวางเลยครับแต่นี่สังเกตแกพูดแต่แรกดิเห็นไหมลงมาเจ๊งหมดคือแกคิดว่าแม่ไปให้ฟรี30บาทรักษา30บาทโรงพยาบาลก็เจ๊งหมดเลยดิแต่ความจริงมันไม่ได้รักษาที่30บาทแต่ผมว่าประชาชนตัดสินใจได้แล้วผมว่าประชาชนตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาประยุทธ์หรือจะเอา30บาทรักษาทุกโรคถูกคือถามว่าต้องถามท่านผู้ชมที่ดูรายการเรามีใครหลายคนที่มีใครบ้างที่รอดตายจาก30บาทรักษาทุกโรคมีใครบ้างที่ไม่ต้องขายที่นาไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องเอาบ้านไปจำนองสำหรับการมารักษาพยาบาลคนในบ้านบ้างส่งข้อความเข้ามาที่หน้าจออันนี้จะเห็นภาพชัดว่า30บาทมันมีประโยชน์ต่อบรรดาประชาชนอย่างเราไหมคือวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยมันบ่งชี้ถึงอะไรคือแค่เรื่องขนาดเนี้ยแกยังคิดไม่ออกแล้วคุณจะบริหารประเทศได้ยังไงและรับหนุนที่พวกคุณร่างมาทั้งหลายแหละมันจะสร้างประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ว่านี่คือรัฐธรรมนูญมันเดินไม่ได้เกิดจากวิธีของพวกคุณและกลุ่มของคุณคิดมันได้แค่นี้แล้วคุณจะนำพาประเทศนำพาประชาชนไปสู้กับเศรษฐกิจของโลกณเวลานี้หรืออะไรกันสู้ได้ยังไงไม่รู้แต่ผมมีอำนาจฮะผมมีอำนาจอำนาจเนี่ยชัดเจนเลยไม่สนผมไม่แยแสเรากฎหมายก็ได้ผมไม่แย่แสต่อรัฐธรรมนูญก็ได้ครับผมไม่แย่แสกับเรื่องการถวายสัตย์ให้ครบก็ได้ทำไมล่ะผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็ถ้าหากว่าเกิดเสียงปริ่มน้ำไปครับซื้องูเห่าซื้ออะไรไม่ได้ผมก็กลับมาใหม่หรือไม่กับพวกผมนี่แหละพอรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ผมเขียนไว้เนี่ย มันเพื่อพวกเราผมตั้งคนเลือกผมเราถึงมาเพื่อพวกเรานี่แหละไม่ไปไหนไงเราก็วงอยู่ในวงกลมผมก็วนอยู่ตรงนี้แหละไม่วันนี้เราจริงต้องออกมาพูดกันไม่อยากคำว่า ออกมาต่อสู้หรือออกมาเรียกร้องแต่ว่าเราต้องออกมาพูดกันว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญนี้ที่เขียนไว้เนี่ยมันชัดแล้ววันนั้นเนี่ยนะหลายคนที่ไปลงประชามติอาจจะยังไม่เข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดแต่เราในรู้แล้วล่ะนึกว่าจะได้เลือกตั้งเร็วขึ้นแล้วก็ย้ายรัฐบาลของตัวเองใช่นึกว่าเดี๋ยวเลือกมารัฐบาลของเราก็มาเห็นไหมครับพอเลือกมากติกาอย่างนี้ก็เห็นเลยเริ่มแล้วรู้แล้วไม่ต้องเลือกมากจะไม่ชอบต้องปล่อยปัญหาการคำนวณสูตรส.ส.ปัญหาการเลือกตั้งที่อยู่ณเวลาเนี้ยที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมอยู่เนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าเลือกใหม่ปรับบัญชีรายชื่อใหม่แม้กระทั่ง
รัฐนูนนี่เขียนเรื่ององค์กรไว้ผมก็บอกว่าองค์กรนี่เป็นเพียงเครื่องมือของการใช้อำนาจเท่านั้นเองผมไม่ได้มองว่าองค์กรอิสระหรือองค์กรปัจจุบันนี่จะเป็นองค์กรที่ผมศรัทธานะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้ศรัทธาองค์กรอิสระนะคือองค์กรอิสระในขณะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมาตราผมจำได้203การได้มาซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ยเวลาการคัดสรรเนี่ยมันมีเฉพาะกลุ่มข้าราชการเก่าเพราะว่ามันเขียนว่าอย่างเงี้ยประธานศาลฎีกาเป็นประธานประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นกรรมการประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านเป็นกรรมการแล้วก็ท่านโทษครับแล้วกรรมการจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ลงการคัดสรรนั่นมาเป็นกรรมการไม่มีประชาชนไม่มีมาจากโดยตำแหน่งเวลาเลือกกันมาแล้วเป็นยังไงอาจารย์ก็เห็นตอนที่เขาเริ่มที่จะมีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเห็นไหมปปช.เขาอยากจะล้างเขาก็ล้างเอ้ยกกต.เขาไม่อยากล้างเขาก็ไม่ล้างปปช.เขาก็ให้คนที่เขาคุณสมบัติไม่ครบก็เป็นได้ใช่ไหมฮะแล้วคุณสมบัติต้องห้ามก็ยังมาเป็นได้อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมอิทธิพลก็มีเยอะแยะศาลรัฐธรรมนูญพูดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนเนี้ยตอนที่เขาเป็นรัฐบาลมาขยึดอำนาจเขาบอกให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไม่พูดได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ได้วิจารณ์แต่พูดจริงมาจากให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อเนี่ยเอาตั้งแต่ยุคของอาจารย์จรัญพระตีธนากุลตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญมาอยู่ยาวนะครับผมถามแล้วใครมีอิทธิพลถึงขนาดนี้ที่จะไปก่อให้เกิดกรรมการองค์กรอิสระทั้งหลายอย่างที่อาจารย์ดำรงพูดต่ออายุอัตโนมัติอิทธิพลมันมีอยู่มันถึงนาฬิกาถึงนับยังไงก็มองไม่เห็นกันร้อยอะไรนะเต็มแขนนี่ก็ยังรอดนะที่สภาพเป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วกรรมการเหล่านี้เนี่ยนะโดยปกติเขาเขียนไว้รัฐธรรมนูญว่าเวลารัฐบาลออกนโยบายมาแล้วเนี่ยให้สตง.กกต.แล้วก็ปปช.ช่วยกันดูว่านโยบายต่างๆนี้นะมันไปได้หรือไม่ได้ถ้า3องค์กรนี้ชี้ว่าไม่ได้ต้องหยุดแต่เดี๋ยวนี้ชุดนี้เป็นยังไงความเป็นจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นชุดนี้ขนาดก็เรียกว่าแถลงนโยบายในสภาไม่บอกที่มางบประมาณแม้แต่น้อยเลย3องค์กรนี่เงียบได้ยังไงผมสงสัยอยู่เพราะอะไรมาจากไหนล่ะแค่วัดจากคุณต้องทดแทนหรือเปล่าแค่วัดจากแค่นี้ได้ไหมคะวัดจากความไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยก็เห็นแค่นี้ก็เงียบแล้วฮะน่ากินอะไรนี่พูดน่าเกลียดมากคือทัศนะผมนะเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะผมเนี่ยนะผมมองว่าเนี่ยนะครับผู้มาใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยคนนั้นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณมาใช้เงินคุณมากินเงินเดือนคุณมาสั่งข้าราชการคุณมาสั่งงบประมาณคุณย้ายคนนู้นย้ายคนนี้แล้วคุณไม่มีอำนาจตรงนี้นะคุณมาเป็นได้ยังไงแล้วรอคุณอ้างว่าคุณเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์เป็นยังไงรัฐาธิปัตย์คือผู้ที่ใหญ่สุดในรัฐนั้นแต่ว่าหลังจากในตอนที่คุณยึดอำนาจใหม่ๆนะครับคสช.เนี่ยยึดอำนาจใหม่ๆเนี่ยแล้วฉีกรัฐธรรมนูญโอเคคุณเป็นรัฐาธิปัตย์คุณสั่งว่ารัฐสารรัฐธรรมนูญอยู่คุณสั่งปปช.อยู่คุณสั่งกกต.อยู่ได้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณประกาศใช้รัฐธรรมนูญรัฐาธิปัตย์มันอยู่ที่รัฐธรรมนูญเพราะอะไรอำนาจที่ไปในของปวงชนชาวตายพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระอำนาจนี้นะผ่าน3องค์กรบริหารนิติบัญญัติบริหารตุลาการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมันไม่ใช่ของคสช.นึกออกไหมครับแม้กระทั่งมารัฐธรรมนูญปี60ก็ตามเนี่ยมันคสช.มีอำนาจอยู่ในนี้จริงแต่ว่าคุณไม่มีอำนาจเหนืออธิปไตยของประชาชนนึกออกไหมฮะแล้วคุณบอกคุณมีมาตรา44ที่ใช้ทุกอย่างได้มาตรา4คุณใช้เฉพาะเรื่องที่มันจำเป็นรีบด่วนเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อของประเทศหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ไม่ได้ใช้ทุกมาตรา คุณไปใช้ล้มเลิกมาตรา3ได้ไหมล่ะมาตรา44ไม่ได้มาตรา3อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเห็นไหมแล้วใครใหญ่อ่ะเห็นไหมประชาชนเขาใหญ่มันเพราะฉะนั้นวิธีคิดต้องบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐผมว่ามันเหมือนกับว่าคนเขามายึดอำนาจประเทศไทยยกกองทัพมาแล้วเขาเป็นต่างชาติต่างศาสนามายึดแล้วก็สั่งการเราทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยอย่างนั้นรัฐาธิปัตย์อย่างนั้นเหรอครับไม่ต้องใช้รัฐธรรมนูญเหรอครับแต่เขาเราเนี่ยรัฐธรรมนูญนี่ผ่านมาแล้วแม้แต่คุณร่างมาก็ตามคุณร่างมาแล้วก็ประชาชนก็ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเวลาน้องปอพูดถึงว่าเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยทัศนะผมนะผมมองจากทฤษฎีนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแน่นอนอ้าวถ้าไม่เป็นก็
คดีเหมืองทองอักษราเนี่ยเตรียมนะฮะก็คอยดูแหละเพราะว่าคุณไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยท่านผู้ชมตามไหมครับคอยดูเรื่องนี้ตามไหมครับเรื่องนี้ก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไปสั่งเรื่องเหมืองทองอักษราเนี่ยนะครับให้เขาปิดกิจการโดยที่ข้ามขั้นตอนตอนนี้อนุโยตราการกำลังดำเนินการอยู่แล้วถ้าหากว่าอนุโยตราการเขาตัดสินว่าประเทศไทยต้องจ่ายนะครับก็ของคุณประยุทธ์คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เขาบอกคุณไม่ได้เป็นถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาบอกว่าจะต้องจ่าย 40,000 ล้านนะคุณต้องยุติคุณต้องจ่ายนะครับใช่ล้มละลายนะผมถามว่าอนุญาโตตุลาการก็อนุญาโตตุลาการเขามองแล้วแหละว่ามีศาลอยู่ศาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าศาลสถิตยุติธรรมศาลฎีกาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านผู้ชมตามใช่ไหมล่ะตอนนี้คุณสมบัติบุญงามมนงใช่ไหมถูกคุณประยุทธ์สั่งนะครับเขาบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นอย่ามาสั่งผมศาลฎีกาบอกว่าคุณประยุทธ์เป็นเจ้าที่ของรัฐระหว่างสองศาลเนี่ยครับศาลหนึ่งศาลฎีกาศาลเสถียรยุติธรรมอย่างนึงบอกชัดเจนว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเพราะใช้อำนาจรัฐสั่งการต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐอ้าวแล้วระหว่างสองศาลนี่รอดูแล้วถ้าหากว่าเกิดศาลใดเนี่ยเกิดเราจะต้องขึ้นศาลเราจะทำไงครับต้องจับดิ้วเหรอครับเสียงเซียมซีเหรออันไหนดีคือในหลักการทางกฎหมายเนี่ยการที่คนจะใช้อำนาจทางกฎหมายได้มันมีสองอย่างเท่านั้นเองหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ไงสองคือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐถ้าคุณจะใช้อำนาจทางกฎหมายมีสองอย่างนะถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณก็ต้องเป็นลูกจ้างของรัฐอย่างรัฐศาสตร์เขาบอกรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็หมายว่าเช่นเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีและข้าราชการทั้งหลายไล่ไปเรื่อยๆนี่คือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าที่อื่นที่ไม่ได้ระบุอันนี้ก็ต้องคือสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายได้ครับไม่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่เขียนไว้ว่าสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายได้เมื่อมีกฎหมายซึ่งเป็นหลักในการบริหารคือกฎหมายรับหนุนแล้วครับงั้นเรื่องรัฐาธิปัตย์จะไม่มีสองอย่างเท่านั้นและที่จะกินเงินเดือนได้ก็คือเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐและลูกจ้างของรัฐอาจจะเป็นลูกจ้างตามสัญญาลูกจ้างตามอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้อำนาจรัฐไปในส่วนที่ให้ใช้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนใดของกฎหมายใดเขียนไว้เลยว่ารัฐาธิปัตย์มีสิทธิ์กินเงินเดือนได้รัฐาธิปัตย์มีสิทธิ์อำนาจใช้ตามกฎหมายรับนูนได้ไม่มีเพราะฉะนั้นในมุมหลักการแล้วเนี่ยไม่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อื่นไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นก็เป็นเจ้าหน้าที่แต่เมื่อกฎหมายเขียนในประวัติปวช.ก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่นั้นหมายถึงอะไรบ้างเขาเขียนชัดแล้วมันไม่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่อื่นผมคิดอย่างนี้เหมือนกับว่าเหมือนมีมนุษย์ต่างดาวมายึดประเทศเราแล้วก็มาอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำการตามมีอำนาจทุกอย่างแล้วแต่ว่าไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นมนุษย์ต่างดาวถ้ามองอย่างนั้นนะผมมองว่าเนี่ยเมื่อคุณมาใช้อำนาจรัฐคุณมาใช้งบประมาณคุณมาสั่งการทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณต้องเป็นเจ้าหน้าที่อาจารย์มาเป็นคราวๆได้ไหมครั้งหนึ่งอยากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็มาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางทีบอกว่าจังหวะเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐผมว่าก็เอาตัวให้รอดกันแล้วกันโอ้ยเอาเป็นจังหวะในอนาคตมันจะมีหลักของมันอยู่บ้านเมืองเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกก็มันเป็นไปได้ในมุมที่ว่าถ้าเป็นคนประเภทอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้กฎหมายอะไรเอาง่ายๆไม่ใช่ย้อนไปย้อนมานะอย่างการถวายสัตว์เนี่ยคือถ้าตามหลักแท้ๆเนี่ยถวายสัตว์ต้องครบตามรัฐธรรมนูญกำหนดแต่พอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าไม่เป็นไรสำหรับผมไม่ต้องครบก็ได้ก็ถือว่าผมที่พูดโปรเซสกับคอนเทนต์ไงมาตรา 3เนี่ยนะครับผมที่ผมขยายท่านอาจารย์อธิปไตยของปวงชนชาวไทยเพราะมากทรงใช้อำนาจอธิปไตยในผ่านนี้นะแล้วมีย่อหน้า2บอกว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีนะครับศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและข้าราชการต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายผมถามว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยเวลาไปถวายสัตว์เนี่ยถามว่าไม่ครบเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยแล้วคุณจะเป็นรัฐบาลได้หรือไม่ทัศนะผมว่าไม่ได้แต่ปัญหาคือว่าเขามีอำนาจอาจารย์วิษณุเครืองามเขาออกมาเคยพูดนะคะว่าบางครั้งก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางครั้งเขาไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนติบริกรของเรานี่เคยพูดแบบนี้เหมือนกันคือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออาจารย์เหมือนบางครั้งก็หิวบางครั้งก็ไม่หิวไงไม่ใช่คือลักษณะของการมาใช้อำนาจรัฐอย่างที่ท่านอาจารย์จำลองพูดในหลักมันชัดเจน
มันต้องมีอำนาจแล้วก็มาใช้ตรงนี้คุณจะใช้อำนาจตามกฎหมายมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเงินเดือนรับไหมจะเป็นอื่นไม่ได้นี่เงินเดือนรับแล้วก็สั่งการเขาไปสั่งตั้งแต่รัฐมนตรีสั่งตั้งแต่นายกสั่งตั้งแต่ปลัดกระทรวงสั่งอธิบดีสั่งอะไรต่างๆได้หมดเลยแล้วชุดละอาจารย์ชุดข้าราชการชุดข้าราชการหรือว่าเป็นแอบอ้างแอบอ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยการใส่ชุดข้าราชการก็ถามว่าถามธรรมดาเนี่ยตามกฎหมายการไปใส่ชุดโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยคุณก็โดนจับอยู่แล้วทำไมไม่เห็นมีอาญาทำไมท่านใส่ได้มีอำนาจหรอไอ้เรื่องนี้มันชัดมากน้ำรถต่อระวังน้ำรถต่อผุดกันแล้วกันกฎหมายประกอบหน่วยว่าด้วยปปช.ค่ะเพราะอะไรปปช.เขียนชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่คืออะไรโอเคลำตีนายกเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่มีต่ำมีสูงอะไรก็ว่ากันไปนอกจากเจ้าหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐก็คุณผมถามว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยท่านเขียนนิรโทษกรรมท่านไว้ทำไมก็ใช่กลัวทำไมเป็นไหมมาตรา279หรืออะไรนั่นน่ะ279ค่ะบอกว่าในการกระทําทั้งก่อนทั้งหลังและอนาคตเนี่ยนะของคสช.เนี่ยถือว่าชอบโดยกฎหมายแทนกันปปช.ไม่ต้องไปสอบใช่มั้ยไม่ต้องไปสอบใช่มั้ยไม่ต้องกลัวใช่มั้ยไม่ต้องเผือกกลัวใช่มั้ยถึงได้บอกไว้อย่างนี้ก็ถ้าพูดอย่างนี้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสิถึงได้เขียนนิรโทษกรรมของตัวเองไว้การซึ่งไม่มีในโลกไหนที่เขาทําอย่างนี้มีที่นี่ประเทศไทยค่ะคือหลักการถ้าเราไม่ยึดมั่นโดยหลักของกฎหมายมันก็จะเป๋ไปหมดทั้งประเทศวันนี้จริงๆมันต้องเอ่ยถึงหลักการและต้องพยายามดึงเข้าหาหลักการต่อให้หลักการมันผิดวันนี้ก็ต้องเอาตามหลักการก่อนรัฐธรรมนูญส่วนนี้ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับแต่เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญแล้วอย่างน้อยๆนะจะเลวที่สุดเนี่ยขอให้คุณเดินรัฐธรรมนูญที่เลวได้ไหมกฎหมายมันเขียนใหม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะว่าวันนี้คุณเดินรัฐธรรมนูญที่เลวก่อนได้ไหมจะเลวที่สุดก็เดินรัฐธรรมนูญที่เลวนี่แหละแล้วค่อยแก้ให้มันดีใช่กฎหมายเนี่ยมันสามารถเขียนได้อยู่แล้วมนุษย์เขียนเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มใดมาเขียนแล้วเพื่อประโยชน์ของเขาคราวนี้ก็ประชาชนทั้งมวลมาเขียนก็เพื่อประชาชนดังนั้นอย่างเขาบอกอริสโตเติลนะเขาบอกว่าที่เอเธนเนี่ยคนเอเธนก็ต้องลำบากกับความยากแค้นของระบบกฎหมายที่มันไม่ยุติธรรมหลายชั่วอายุคนผมหวังว่าประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่าไปหลายชั่วอายุหลายชั่วแค่ชั่วเดียวก็จะถ้าจะลำบากให้ชั่วรุ่นเรานี่แหละหลายชั่วนะผมไม่อยู่ในหลายเอาชั่วเดียวพอแล้วนะคะชั่วอายุชั่วอายุค่ะทีนี้มาดูเรื่องของกรณีใบเหลืองคุณกรุงศรีวิไลกันหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะช่วงเมื่อวานนี้ก็กกต.ทำหน้าที่นะคะแต่ว่ามีความผิดแปลกที่ในสายตาของพี่น้องก็คือสงสัยกันคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยเขาก็มีประเด็นเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะไปใส่ซองช่วยงานศพนะคะก็เลยมีการแจกใบเหลืองให้กับคุณกรุงศรีวิไลหรือคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสสเขต50ปราการพรรคพลังประชารัฐที่คนใกล้ชิดไปใส่ซองช่วยงานศพนี่แหละกกต.บอกว่าเป็นความผิดค่ะผ่านผิดด้วยพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา73วงเล็บ1เสนอให้ทรัพย์สินหรือเป็นประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้จูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตัวเองก็เลยมีมติเสนอสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะคะกรณีของใบแดงนั้นมีการเสนอนะแต่ว่าจริงๆคือให้ใบเหลือง เพื่อไปขั้นตอนต่อเนื่องกันแต่ทีนี้ประเด็นใบเหลืองใบแดงใบส้มเนี่ยเราเคยอธิบายผ่านทางรายการไปแล้วนะคะ แต่ว่าใบเหลืองคือหมายความว่าคุณกรุงเนี่ยพอมีการเลือกตั้งซ่อมคุณกรุงมีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งใหม่ในนามของพรรคเดิมได้แข่งได้อยู่แต่เขามีการเทียบเคียงกับคุณสุรพลซึ่งเป็นส.ส.เพื่อไทยเขตเชียงใหม่นั่นก็ไปถวายปัจจัยให้กับร้า 2,000 บาทนะคะช่วงเลือกตั้งนี่แหละปรากฏว่าเจอปุ๊บกกต.ให้ใบแดงซึ่งถ้าเกิดมองเทียบเคียงคือการให้เหมือนกันไม่ว่าจะผ่านตัวเองหรือผ่านคนใกล้ชิดเพราะคนใกล้ชิดเนี่ยก็แสดงว่าเกิดจากการสั่งงานอ่ะจากเจ้าตัวนี่แหละดังนั้นความแตกต่างคือคุณสุรพลเนี่ยได้ใบแดงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ลงส.ส.และพรรคการเมืองนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ส่งส.ส.ลงสมัครด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นความเปรียบเทียบว่าเอ๊ะพลังประชารัฐแปลกๆไหมแล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาพูดเลยนะคะแข่งเมื่อไหร่ก็ชนะอีกแน่ก็ยังไม่รู้เขาทำนายไว้ก่อนล่วงหน้าเลยคือเรื่องนี้เนี่ยนะก็ไม่อยากว่าใครแต่เป็นข้อของข้อสงสัยของประชาชนเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศสงสัยว่าคนหนึ่งซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยพูดตรงๆสสเชียงใหม่ใส่ซองทำบุญพระ 2,000 บาทถวายพระนะครับโดยหลักการกุศลเนี่ยถือว่าถวายนะแล้วพระในรูปเดียวนะพระแล้วไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งด้วยหนึ่งพระไม่มีสิทธิ์สองพระรูปเดียวนะถวายพระเจอใบแดงคือต้องห้าม
หรือว่าหลุดจากการเป็นส.ส.เลยขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.คือตกเลยค่ะทั้งที่ชนะถล่มทลายแต่อีกคนหนึ่งก็ถือว่าให้เหมือนกันเพราะใส่ซองช่วยงานศพนี่หวังผลเลยอันนี้ซองศพนี่คือ1งานศพลงคะแนนได้2ญาติงานศพอีกเยอะแยะ3ไปมอบซองในงานศพเนี่ยคนอื่นก็ว่าโอ้ยส.ส.คนนี้มันช่วยงานบุญเราอีกคนเอาอย่างไงคนอื่นช่วยไม่ได้แต่พรรคผมนี่ช่วยได้แต่ว่าช่วยในลักษณะที่มันผิดกฎหมายแต่ผลออกมาปรากฏว่าเป็นใบเหลืองคือโอเคก็ลงโทษมันซะหน่อยนึงในฐานะผิดกฎหมายก็ให้เลือกตั้งใหม่ก็แล้วกันแต่ให้มันลงแข่งได้ใหม่คือความนี้คือเป็นข้อสงสัยของคนทั้งประเทศว่ามาตรฐานมาตราเดียวกันลักษณะของให้งานศพกับพระจริงๆแล้วเนี่ยพระเนี่ยนะแทบไม่มีผิดเลยแต่งานศพผมมองว่าผิดเลยหนักหนักกว่าถวายพระผมมองกันนะข้อมูลนี้ประชาชนได้เห็นได้ฟังแล้วก็รู้เลยเข้าใจแล้วเข้าใจชัดเจนชัดเจนไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีถ้าเปรียบเทียบกันให้ให้เหมือนกันสมมติว่าถ้าจะตัดสินมันต้องเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปเทียบเคียงทีละส่วนคือท่านสุรพลเนี่ยถวายปัจจัยพระพระไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่คุณกรุงเนี่ยให้คนใกล้ชิดนะไปช่วยงานศพแน่นอนประสงค์ต่อผลละเพราะว่าญาติทำกลางคนก็เห็นเต็มไปหมดคนก็เห็นอย่างเงี้ยดังนั้นคือมันต่างอย่างนี้เดียวต้องปล่อยต่างที่ว่าโอเคใส่ซองนะสสให้เองแต่ว่ากรุงศรีวิไลเนี่ยคือให้คนใกล้ตัวให้แต่หลักกฎหมายจริงๆเขาเลยตัวการตัวแทนก็ตัวการคือตัวการสั่งตัวแทนไปทำตัวการต้องรับผิดเหมือนกับตัวแทนนี่คือหลักกฎหมายตัวแทนทำอะไรตัวการต้องรับผิดเพราะคุณเป็นคนสั่งถ้าภาษากฎหมายอาญาคือเป็นผู้บงการหรือเป็นผู้สั่งการก็คือรับผิดแบบเดียวกับผู้กระทำแล้วอาจารย์นึกภาพว่าเงินโทษลงมาต่างกันผมคิดว่าประชาชนก็ถ้าเห็นกรณีอย่างนี้บอกว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยของใบแดงเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยแต่ผมว่ามันเป็นอย่างนี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จะว่ายังไงก็เนี่ยผมถือว่าบ้านเมืองวันนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เราเอาพวกมากลากไปหรือว่าไม่จำเป็นต้องสนใจกฎหมายบ้านเมืองมันเดินไม่ได้วันนี้จริงบอกว่าเราต้องคุยเรื่องหลักการและหลักเกณฑ์ประชาชนก็เรียนรู้แล้วรัฐมนูลจะเลวก็ขอให้มาอยู่รัฐมนูลเลวขอให้มันเข้ากรอบนี่เลวยิ่งเลวยิ่งกว่าเข้าไปอีกสมมติต่อไปไม่ง่ายแล้วที่คิดว่าจะชนะง่ายๆนะครับพี่น้องชาวสมุทรปราการดูให้ดีกันแล้วคือรัฐมนูลมันก็แย่อยู่แล้วคุณมาแย่กว่ารัฐมนูลเข้าไปอีกก็คือไม่เป็นไปตามรัฐมนูลเนี่ยผมว่าอะไรที่มันไม่ยุติธรรมยังจะรักษาไว้เหรอครับดังนั้นจะเห็นภาพชัดว่าเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะต้องสั่งสอนอะไรให้กับคนที่ดูถูกพี่น้องประชาชนอำนาจอยู่กับเราอำนาจอยู่กับเราในเวลานั้นเนี่ยอำนาจอธิปไตยว่าจะให้ใครไปเนี่ยจะให้เขาดูถูกเราผมนี่ไม่เห็นด้วยพูดตรงๆนะนักการเมืองที่1ซื้อสิทธิ์ขายเสียง2นักเลง3โจรน่ากลัวมาก4ค้ายาเสพติดผมจะอยู่ฝ่ายใดพรรคใดผมไม่สนใจหรอกผมอยากได้เห็นตัวแทนประชาชนที่มันเป็นคนที่เป็นตัวแทนได้โดยหลักของตัวแทนของประชาชนก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมกับจริยธรรมมีความสามารถสังคมประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นคนดีตั้งใจทำงานให้เพื่อสังคมโดยรวมเราต้องอย่างนั้นทีนี้ในการคัดสรรเราก็ต้องช่วยกันคือต้องมีความดีเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่มีความเลวเป็นที่ประจักษ์นะใช่คือเดี๋ยวนี้สังคมมันเริ่มแบบมองเอาความเลวเป็นที่ประจักษ์กากบาทง่ายเพราะคนเลวมันใช้ตังง่ายมันจะเข้าข่ายหรือเปล่าว่าถ้าคุณเป็นคนทำให้คนเขากลัวเนี่ย คุณได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณทำให้คนเขารักบางทีคุณอาจจะไม่ได้หรอก อย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้คือมองมุมกลับไม่รักแล้วหน่อยทำในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักแต่ว่าเอางี้กันแล้วกันว่ากรณีเนี้ยกรณีใบเหลืองเนี่ยทัศนะผมมองว่าเมื่อกติกามันเป็นอย่างนี้ผู้มีอำนาจเป็นอย่างนี้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็อย่างที่เห็นนี่แหละผมก็คิดว่าประชาชนก็คิดแบบผมนี่แหละก็สงสัยว่ามันเพราะอะไรแต่ผมจะอยู่สมุทรปราการนะผมจะเลือกพรรคที่ไม่ใช่คนนี้กับการเน้นๆเน้นๆเลยเขตห้านะคะเขตห้าสำหรับสมุทรปราการมันต้องได้คนดีอย่างตัวผมเนี่ยผมเป็นคนดีเราที่จะไปลงเนี่ยนะครับเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่มีอธิปไตยของเรามาให้ใครเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกแล้วเราต้องการว่าเมื่อทำสิ่งดีแล้วเนี่ยประโยชน์เกิดกันทั่วๆกับทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูการคำนวณคะแนนด้วยนะอาจารย์เพราะว่าหลังจากเลือกตั้งซ่อมเนี่ย4เขตนะคะ4เขตที่จะต้องถูกนำมาคำนวณจ
จำนวนสสปาร์ตี้ลิสต์กันใหม่1นครปฐมนครปฐมกำแพงเพชรขอนแก่นแล้วก็ที่สมุทรปราการ4นี่เปลี่ยนตัวแปรเลยนะไม่ได้อันดับ7เนี่ยจะขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ไกลตัวก่อนค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงนะอาจารย์ถ้ามาเปรียบเทียบเรื่องสสแล้วเนี่ยทีนี้พอยต์หลักวันนี้ที่กลายเป็นเรื่องคือเรื่องซองสำหรับการดูดสสเพื่อมาลงมติเรื่องของพรบงบประมาณซึ่งเขาบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเหมือนกันว่าถ้าเกิดรัฐไม่สามารถผ่านพรบงบประมาณไปได้รัฐบาลรัฐบาลค่ะรัฐบาลไม่สามารถผ่านพรบงบประมาณไปได้มันจะเกิดปัญหาคือถ้าเกิดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลนั้นไปต่อไม่ได้ต้องรับผิดชอบแต่อาจารย์ที่เราคุยกันก่อนรายการเนี้ยบอกว่ามีมาตราอยู่มาตราหนึ่งที่บอกว่าสวจะเป็นพระเอกมาช่วยค้ำถอนแล้วพลิกกลับมาใหม่ได้ไหมคะอาจารย์มีสองส่วนค่ะส่วนแรกก็คือว่ากติกาของเราคือว่ารัฐบาลจะมาเป็นรัฐบาลได้และอยู่เป็นรัฐบาลได้ก็ต้องรักษาเสียงข้างมากก็เหมือนกับว่าถ้ามีกฎหมายสำคัญหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องได้เสียงเกินมากกว่าฝ่ายค้านหรือถ้าจะให้ชัดเจนก็เสียงเกินกึ่งหนึ่งแต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาที่น้องปอยพูดก็คือว่ากรณีที่สว250คนเนี่ย มันเป็นคำยันที่สำคัญก็คือว่าเป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามาตรา250เท่าไหร่เนี่ย57เนี่ยนะครับที่บอกว่าในห่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเนี่ย5ปีนี้ให้สว250คนที่มาจากคุณประยุทธ์เลือกเนี่ยให้มาเลือกนายกได้มันก็เลยเมื่อเข้ามาเลือกตรงนี้เนี่ยก็เอาเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งก็376ก็มี250ของสวแล้วเอาสสมาอีก261คนเขาก็เท่าไหร่นะ250ก็200กับ216คน226คนเนี่ยได้เป็น200จะเป็น376ก็เกินหนึ่งทีนี้ก็เลยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เวลาเลือกนายกแต่ละที ก็ได้เป็น คุณประยุทธ์หรือไม่กับพวกคุณประยุทธ์นะทีนี้แต่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนก็คือว่าตอนมาเป็นนายกเนี่ยให้สวเลือกด้วยแต่ว่ารักษาเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาเฉพาะสสใช่ไอ้ตรงนี้เหนื่อย เพราะตอนนี้มันเสียงมันปริ่มน้ำกันปริ่มมากค่ะไอ้ปัญหาที่คิดตอนนี้คือว่าผมเชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาคิดแล้วว่าทางงบประมาณครั้งนี้สสตัวเองโหวตแพ้จะหาเรื่องเพื่อจะดึงสวมาช่วยโหวตเรื่องงบประมาณอันนี้ก็ดันอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้คือตอนนี้ครับมันมีซื้อก่อนมันมีถ้าซื้อไม่ได้ไม่ได้มีแล้วคิดใหม่ใครดูหมากลงไปเอาเรื่องซื้อไม่ได้สมมตินะสมมติซื้อไม่ได้สวก็มันก็มีมาตราว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปให้สวมันมีสิทธิ์ในการลงไปด้วยเดี๋ยวมันจะตีว่ากฎหมายงบประมาณนี้มันไม่ใช่ปฏิรูปเกี่ยวกับการปฏิรูปมันจะตีว่าเป็นปฏิรูปมันไม่ใช่ปฏิรูปเดียวจ้ามันบอกว่าพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันอยู่แล้วเป็นปฏิรูปอยู่แล้วรวมกันมันปฏิรูปนี่มันก็หนักนะฮะก็คอยดูมันอาจจะมีอย่างไงไปบุญนิติภาวันนำเสนอแล้วประมาณนี้ป่าก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้แต่วกกลับมาก่อนเอาเป็นว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะผ่านแล้วก็สามารถหาสามารถซื้อได้สามารถซื้อได้ถ้าเขาซื้อไม่ได้ก็ผมว่าโอเคข่าวซื้อก็ซื้อไปวันนี้คุณหญิงธุระก็บอกว่ามีคลิปประวิตรกระท้าบอกเอาคลิปมาสิแต่ผมว่าคนพูดมีคลิปถ้าไม่มีเนี่ยเขาไม่พูดโอเคล่ะระดับนี้ต้องมีแต่ว่าจะคลิปแค่ไหนเราไม่รู้ไม่รู้ต้องมีคลิปล่ะต้องมีแน่นอนแต่ประเด็นที่ผมมองที่ผมหวั่นก็คืออะไรนะไหมน้องปอยท่านผู้ชมคือผมหวั่นว่าในสสอาจจะถูกซื้ออ่ะคือที่อเมริกานะครับเขาบอกว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดที่เงินสามารถซื้อได้ The finest man money can buy นะก็คือเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วแต่เงินก็ยังซื้อได้อันนี้เทียบเคียงผมก็เลยเทียบเคียงว่าในการเมืองทั่วไปของโลกนี้ที่ว่าดีที่สุดแล้วที่ว่าดีที่สุดแล้วเงินยังซื้อได้ที่เราก็เลยคิดว่าถ้ามาในภาวะของบ้านเมืองเราเนี่ยสสบางคนก็อาจจะมีอาจจะ
เที่ยวสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีปัญหาอื่นเยอะจนจะนำไปสู่การที่เจรจาต่อรองกันได้แต่อาจารย์เพราะกำลังการจะซื้อเนี่ยมันแรงนะคือคุณได้ประโยชน์ไงฮะแต่ประชาชนเขาไม่ได้ประโยชน์ไงคือเขาเลือกคุณมาเนี่ยสร้างประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าคุณบอกว่าเอาประโยชน์ความอยู่รอดของตัวเองถ้าสสเรานี่ที่ตัวซื้อไปนักกากบาทหน้าผากไว้เลยนะคะไม่รู้แหละแต่หลักๆก็คืออะไรรู้ไหมก็เรื่องว่าการเมืองนั้นไม่เป็นญาติกับศีลธรรมไม่มีทางศีลธรรมไปทางการเมืองเป้าหมายของชายชนะเท่านั้นคือหลักไอ้นี่คือมาคิเวลลี่นิโคเวลลี่นิโคโลมาคิเวลลี่ปราชญ์ชาวอิตาเลียนประเทศอิตาลีเขาบอกไว้เลยชัดเจนว่าการเมืองนั้นเนี่ยมันเอาเป้าหมายเป็นหลักยุทธวิธีไม่สนใจจะบอกว่าสสไม่มีจริยธรรมไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีคุณเขาไม่สนเขาไม่สนเขาจะเอาให้ได้เพราะเขาบอกเห็นไหมเขารับมาก็เอาเห็นไหมนี่ถ้าจับไม่ได้คันให้ตายเนี่ยนะคะก็ไม่คลายผมก็ถึงจะจับมาเขาก็ไม่สนใจถ้าเขาซื้อได้เขาเอาผมว่าสสที่ขายตัวอย่างนี้เนี่ยนะเร็วมากเพราะอะไรวะตอนคุณไม่มีเป็นสสเนี่ยคุณไม่มีราคาถูกคุณหลอกประชาชนให้เลือกคุณไปเป็นสสเพื่อมีราคาเนี่ยพวกดึงมากอกไงพอคุณมีราคาคุณมีราคาจากประชาชนเลือกคุณไปเป็นสสนะค่ะไม่ใช่คุณค่าแล้วคุณอะไรต่างๆเนี่ยพอคุณมีราคาปุ๊บคุณเอาราคาที่ประชาชนให้คุณเอาไปขายอันนี้เห็นด้วยเต็มที่เลยคุณไม่มีสิทธิ์สมควรไหมคุณไม่ที่จะเลือกไม่เอาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเจตนารมณ์ของประชาชนไปขายเป็นเงินขายให้กับท่านเนี่ยนะครับไปขายเป็นเงินหรืออำนาจใช่บางคนเนี่ยบางพรรคบิดพลิ้วมาตั้งแต่แรกไม่เห็นเลยที่ไปรวมอยู่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเอาเทียบเคียงนะคะอย่างครับอย่างเพื่อไทยเองคลิกแล้วไปอยู่กับรัฐบาลนู้นแล้วเทียบเคียงนะคะอย่างสสอีสานเนี่ยถ้าสังกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนโขมให้คะแนนเต็มที่นั่นหมายความว่าเพราะคุณมาอยู่พรรคการเมืองที่ประชาชนรักเขาก็เลือกคุณใช่ไหมฮะแต่พอวันหนึ่งอยู่ดีๆพอคุณได้รับฉันทามติจากประชาชนเลือกในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณกับกายจะไปขายอุดมการณ์โดยที่ตีมูลค่าของตัวเองเนี่ยสูงเพราะประชาชนส่งให้ประชาชนให้ราคาคุณถูกกำหนดราคาคุณให้คุณไปเป็นส.ส.ที่อาจารย์จำลองว่าไงนะสสประเภทนี้เป็นไงนะผมเลวที่สุดผมไม่ได้ว่าใครไม่รู้ใครรับอ่ะอาจารย์กรุณาพูดหน้ากล้องค่ะหันไปที่กล้องมั้งนี่ประยุทธ์ยังหลบเลยเขาจะไม่หลบมั้งอ่ะจริงๆคือราคาตอนที่ลงสมัครกับราคามันเท่ากันหมดอ่ะแต่ประชาชนเขามองแล้วอ๋อคนนี้เราไว้เนื้อเชื่อใจได้เราจึงให้ราคาเขาไปเพื่อจะเป็นตัวแทนเราพอคุณได้ราคาคุณเอาราคาที่ประชาชนให้คุณเอาไปขายตัวเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นบทเรียนที่ประชาชนจะต้องสอนเขาในต่อไปในการเลือกตั้งนะว่าจะเลือกใครในอนาคตเนี่ยนี่หนูดูเหตุการณ์ที่ประเทศจีนอ่ะที่เขาลดราคาหมูอะฮะพอประกาศราคาหมูถูกปุ๊บโอ้โหตลาดแย่งหมูกันชิ้นเดียวฮะแย่งหมูกันสุดท้ายอะไรวะฮะต่างคนต่างไม่ได้หมูเลยเพราะว่าดึงกันไปดึงกันมาหมูกระเด็นตกฮะไม่มีใครได้กินไม่มีใครได้กินแล้วก็มองเห็นว่าหมูนั้นก็ไม่มีราคาไงคะตอนแรกมองว่ามีราคาเพราะว่ามันถูกเพราะราคาของสสนี่ก็เหมือนกันเมื่อถูกตีราคาเป็นเงินได้คุณก็คือคนที่ราคาถูกนั่นเองเพราะนั้นใครขายตัวต้องแผ่ตีแผ่แต่ผมไม่ใช่ต้องเลือกแหละผมหวั่นนะผมหวั่นเพราะรู้ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันเจรจาต่อรองกันเยอะแล้วก็แน่นอนน้ำหนักของการเจรจาเนี่ยผมเคยได้ยินผู้ใหญ่แต่ก่อนเนี่ยนะเขาพูดเวลาจะเจรจากับสสคนหนึ่งเนี่ยในการที่จะตอนนั้นเขาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณเปรมตินสุรานนท์นายกเนี่ยก็เขียนไป4คนแล้วคนสุดท้ายเนี่ยเท่านั้นนี่แหละครับเจรจาไม่ได้ก็มาเจรจาทีหนึ่งก็วางทีพี่วางติดนะพี่ผมขอนะพี่นะอย่างไม่พี่นะอย่างก็พูดพี่วางนะพี่วางมาเรื่อยปึกใหญ่เรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายพี่ถ้างั้นผมไม่เอาแล้วจะกวาดลงนะสสคนนั้นบอกใจเย็นเย็นอะไรก็พอใจละอะไรก็ตกลงกันได้ถอนจะไม่อภิปรายผมก็เลยคิดว่าสสบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเป้าหมายที่พวกที่อยู่เป็นรัฐบาลต้องการจะไปเจรจาแล้วต้องการที่จะไปแบบซื้อแล้วก็ต่อรองกันหลายอย่างผมเชื่อว่าหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หวั่นใจและน่ากลัวเพราะแรงซื้อก็แรงมากเพราะว่าอะไรมั้ยตังเยอะเพราะว่าถ้าเขาซื้อไม่ได้เขาตาย
ไม่มีเลือดเข้ามาอยู่ในกายเหมือนซื้อการดำรงชีวิตอยู่ใช่แล้วถามว่ากำลังเงินกำลังอำนาจกำลังต่อรองเยอะขนาดไหนล่ะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะเจรจาถ้าจะมีอนาคตมีปัญหาข้างหน้าจะเคลียร์ให้แล้วเป็นไงล่ะดูคุณไปพูดอภรรัตน์นะเคลียร์ไหมก็เคลียร์ไม่เคลียร์ก็โผล่หัวหน้าไม่ได้แล้วนะอันนั้นเขามันมีเผอิญผสมอยู่อีกหลายคนเพียงก็หัวหน้าไม่ได้หนีอยู่ดีอยู่ผสมกันหลายคนเลยทำให้กรณีพัทยาเนี่ยเลยเคลียร์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเดียวๆผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสเอานะวกกลับมาเรื่องการซื้อการซื้ออาจารย์มองยังไงคะประวัติศาสตร์ของไทยมันมีงูเลื้อยตั้งแต่สมัยนู้นสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเอาพรรคอะไรก็ราษฎรเข้ามาคนแถวสมุทรปราการนี่แหละเอาก็มาไม่อยากจะเอ่ยชื่อไม่อยู่แล้วพอถึงอยู่วันหนึ่งก็เลื้อยก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่แหละคุณสมัครถึงบอกว่านี่เราเป็นชาวนาเลี้ยงงูเห่าชาวนากับงูเห่าไงเป็นชาวนากับงูเห่าเริ่มแรกแล้วเร็วๆนี้เราก็จะเห็นไงงูเห่าที่เลื้อยไปตั้งกันอยู่ในค่ายทหารราบ11ไงที่เนวินกับพวกเลื้อยออกไปไงไปอยู่กันแล้วทำให้เกิดปัญหาจนปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยแต่งูเห่ามาอีกในคราวนี้คุณวิษณุว่าเป็นกันนะไม่รู้จะเป็นพญานาคหรือจะเป็นงูดินใช่ก็ไม่รู้ค่ะเพราะนั้นเขาก็รู้นะงูดินก็ถูกหน่อยคุณก็รู้คุณประยุทธ์คุณวิษณุก็รู้วันนี้มันมีโอกาสแล้วผมนี่หวั่นๆนะผมกลัวตอนซื้อผมนี่มุมมองผมมองเร็วทั้งคู่ผมมองเชื่อไหมอาจารย์ว่าซื้อได้อะคือเลวเนี่ยนะอาจารย์นะคือเลวทั้งคู่มันเลวอยู่แล้วเพราะว่าทางการเมืองเนี่ยในทัศนะทั้งคนซื้อและคนขายในลักษณะเขาบอกยุทธศาสตร์ทางการเมืองการต่อสู้เนี่ยมันเอาเป้าหมายเป็นหลักวิธีการไม่พูดเขาไม่สนใจว่ามันจะเป็นวิธีการที่เลวจะชั่วจะร้ายยังไงเพราะว่าการเมืองไม่มีญาติกับศีลธรรมเปรียบเทียบเหมือนค้ายาไหมฮะคนซื้อคนขายต้องตายและติดคุกตายและติดคุกนั่นเอาเป้าหมายเป็นหลักเอาเป้าหมายเหมือนกันคือเอาร่ำรวยร่ำรวยไปหลักคือคนนี้ก็คือเอาอำนาจเป็นหลักเพราะเขาถืออำนาจมาแล้วนี่เขาสะกดทุกอย่างอยู่ได้ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่มีท่าอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดว่าเขาต้องเป็นรัฐบาลแล้วต้องอยู่มีอำนาจเท่านั้นที่จะจัดการได้เป็นรัฐบาลในโลกนี้ไม่มีรัฐบาลมาเพื่ออยู่เดียวๆแต่รัฐบาลเมื่อใดก็ตามเป็นรัฐบาลแล้วอยากจะอยู่ยาวก็ทั้งสิ้นเพราะเมื่อเสียงปริ่มน้ำเลือดไม่พอต้องเติมเติมที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเข้าที่คนมองเห็นภาพชัดเพราะว่ามันมีคนที่บอกว่าเลยนะขอเวลาอีกไม่นานแล้วก็5ปีกว่าเหมือนบอกว่าอยู่เดียวๆเนี่ยไม่มีคำว่าเดียวๆคำว่าเดียวๆไม่เคยมีโอ้นั่นถ้าเราไปฟังวิษณุพูดอีกไม่ให้เสียของจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นยุทธวิธีที่บอกว่าขอเดี๋ยวเดียวเนี่ยเพื่อเป็นยุทธวิธีจะได้มาไงเหมือนให้ประชาชนรอไปเดี๋ยวไม่เป็นไรแล้วเพราะประชาชนคิดว่าปฏิวัติเนี่ยเดี๋ยวก็ปี2ปีก็เลือกตั้งแล้วเป็นยังไงปี49เห็นไหมล่ะแป๊บเดียวได้เลือกตั้งแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นก็เลยมีเพลงออกมาขอเวลาอีกไม่นานจริงเราจะทำตามสัญญาแล้วก็เลื่อนมาเดี๋ยวจะเลือกตั้งปีนี้เดี๋ยวจะเลือกตั้งปีนี้เราเลือกตั้งปีนี้5ปีคราวนี้เขาบอกไงนิโคโลมาคิวเวลลี่มันบอกว่าความสัญญาเป็นความจำเป็นในอดีตการไม่ทำตามสัญญาเป็นความจำเป็นในปัจจุบันอ้างเหตุด้วยมันจำเป็นการเมืองการเมืองมันการเมืองคือเอาเป้าหมายต้องอยู่ในอำนาจคนเป็นรัฐบาลไม่คิดจะไม่อยู่ในอำนาจคิดอยู่ในอำนาจอย่างเดียวเห็นไหมล่ะรัฐมนตรีที่มีเรื่องอะไรที่แถวออสเตรเลียก็ยังเอาไว้เลยเส้นเลือดใหญ่เขาบอกเป็นเส้นเลือดใหญ่ถ้าเกิดแบบว่าเขาไม่อยู่เนี่ยมันจะไปสะเทือนแล้วอีกคนหนึ่งนะครับเรื่องธนาคารกรุงไทยเป็นยังไงเห็นไหมท่านอุตมก็เห็นไหมนี่ดูดอกไปเลยนะท่านอุตมต้องเอาอยู่อย่างนี้ไงเอาอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเป้าหมายหลักไงท่านอาจารย์ก็คือว่าอยู่ในอำนาจมันเร็วทั้งคู่แต่จริงๆก็มองอีกมุมก็คือมันจะต้องคนขายเนี่ยคือตัวสำคัญคุณต้องมีอุดมการณ์ที่แท้จริงถ้าคุณไม่ขายคนซื้อก็ซื้อไม่ได้แน่นอนคนซื้ออยากจะซื้อแน่นอนเพราะว่าอุปทานก็อยากอยู่แล้วเมื่ออุปทานอุปสงค์ตรงกันก็มีการซื้อขายได้คือคนซื้อเนี่ยเขามีวัตถุดิบแล้วเขาก็อยากอยู่แล้วเพราะเขาต้องแก้เกมแต่ไอ้คนขายเนี่ยอยู่ที่ว่าใจเนี่ยอาจารย์พูดง่ายๆวิตามิน M เนี่ยคนอยากได้นะคะใครๆก็อยากได้เราก็อยากได้แต่มันต้องชอบแต่มันต้องมีศักดิ์ศรีไงฮะไม่ใช่มีแต่ศักดิ์น้ำมันในทางมีศักดิ์ศรีกันมากในทางการเมืองประชาชนต้องจำท
ข้าวไข่นะครับเกิดพลิกจากไม่มีราคาที่ประชาชนให้ราคาแล้วเอาราคาตรงนี้ไปขายไปต่อรองเพื่อประโยชน์ของตนโดยมิพักว่าประชาชนเนี่ยเขามีความประสงค์อะไรเมื่อนั้นนะครับต้องไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลญาติพี่น้องอะไรของเขาเนี่ยนะครับในอนาคตท่านเลือกมาเลือกตั้งอย่าได้เลือกคนประเภทนี้ถูกคือตัวคนที่เป็นส.ส.ก็เหมือนกับปลูกออมสินคุณได้ปลูกออมสินก็ว่างเปล่าแต่เงินที่เติมอยู่ในออมสินคือคะแนนจากประชาชนที่เข้ามาใส่ให้คุณแต่ถึงเวลาคุณทุบออมสินแล้วเอาไปซื้อของส่วนตัวใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงคนที่ร่วมเอาเงินมาใส่ออมสินไว้คุณก็คือคะแนนที่มาจากประชาชนที่นั่งคนประเภทอย่างนี้การทรยศกับประชาชนเนี่ยในอดีตเขาเรียกว่ามันเป็นพวกเดมมากอกนะที่อริสโตเติลเกลียดมากคือว่าคนที่มีโวหารจนไปพูดกับเจรจากับประชาชนจนเขาลงคะแนนให้ท้ายที่สุดพอได้มาแล้วเนี่ยมากระทำการในสิ่งที่ไม่ได้ตามที่สัญญาไว้แล้วกับประพฤติตนไม่ดีด้วยทำให้เกิดความเสื่อมเสียสังคมเสื่อมเสียไปด้วยเพราะคนจะมาคิดหลักการที่ดีกลับไม่ได้คิดกลับไปยอมสยบอยู่กับอำนาจโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ถือว่าอำนาจที่ถืออยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลที่มาเนี่ยมาก็ไม่ชอบแล้วร่างกฎหมายมาก็ไม่ชอบและกติกาก็ไม่ชอบแล้วยุทธวิธีในการเข้าสู่อำนาจก็ไม่ชอบแล้วการคำนวณพรรคเล็กๆเข้ามาเป็นพวกเห็นไหมฮะไม่ชอบเลยทั้งสิ้นแล้วคุณยังจะไปอยู่กับเขาอีกยังขายตัวแสดงว่าคุณทรยศกับประชาชนแต่ยังไงก็แล้วแต่มีแน่ๆคือเพื่อไทยเนี่ยผมก็ว่าอุดมการณ์ค่อนข้างสูงอุดมการณ์ของประชาของเพื่อไทยเนี่ยแท้จริงแล้วเกิดจากประชาชนที่เขาตรึงส.ส.ไว้ใช่ใครก็ตามที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยประชาชนเขาเลือกใช่ในหลายๆเขตที่เลือกมากันใจเลือกเพราะพรรคไงฮะเลือกเพราะพรรคเลือกเพราะมีความมั่นใจว่าพรรคนี้ตั้งแต่คุณนายกทักษิณมาพูดแล้วทำเช่นนั้นแล้วทำอันเกิดจากประชาชนทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยกินได้ประชาธิปไตยทำให้สุขภาพดีทุ่นหน้าได้ประชาธิปไตยทำให้ไพร่ฟ้าหน้าใสประชาธิปไตยทำให้มีศักดิ์มีสีแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาจึงเลือกอยู่เฉพาะส่วนนี้คนที่เขามายึดอำนาจถึงได้พยายามทำลายพรรคเพื่อไทยและรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อไทยจัดการในเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับประชาชนก็ย่อมเห็นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เลือกมาก็เห็นชัดเจนว่าฝากฝั่งที่ไม่เอาพปชรไม่เอาผู้ที่ยึดอำนาจนี้ได้มากกว่านะคะแนนในเบื้องต้นแต่ด้วยยุทธวิธีกลวิธีอย่างไรไม่รู้การคำนวณสุดท้ายที่สุดมาขยังไงอาจารย์คิดไปคิดมาคะแนน 30,000 กว่าเท่ากับ 70,000 กว่าเห็นไหมมันคิดกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีคิดมาเพื่อได้อำนาจอย่างนี้จึงเป็นความไม่ชอบธรรมจึงเป็นความที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นความที่ไม่ถูกต้องที่จะมาปกครองประเทศดังนั้นถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นพรรคเพื่อไทยจะย้ายไปตรงนี้ผมว่าเป็นส.ส.ที่ว่าไงนะท่านอาจารย์สระเอลลิงวาแหวนเบาเลวค่ะหนูอ่านว่าเลวค่ะสะกดให้ทุกเก่งภาษาไทยค่ะทุกพักที่ขายตัวค่ะผมขออนุญาตประณามอย่างนี้เลยทุกคนทุกคนทุกคนที่ขายตัวผมมองว่านี่คือคุณเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่คุณไม่ได้คำนึงเลยว่าแล้วถามอีกสักคำได้ไหมคุณอยากได้รัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงอยากได้แบบนี้ใช่ไหมแบบที่พูดดูถูกเราแบบนี้ใช่ไหมนี่ไงคุณอยากได้แบบนี้ใช่ไหมมาก็ไม่ถูกต้องมายึดอำนาจมาแล้วก็มาเขียนกฎหมายเพื่อต้องถูกตัวเองมาแล้วก็มาเป็นรัฐบาลแล้วทำบริหารประเทศมาเป็นยังไงเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้ศักดิ์ศรีเราระหว่างประเทศเราเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะแล้วการลงทุนเป็นยังไงรวยกระจุกจนกระจายที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รัฐบาลเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณยังจะไปเสริมให้คนอย่างนี้อยู่ต่ออีกเหรอนะฮะแล้วอยากได้แบบนี้ก็ต่อคำถามนี้ฝากไปยังพรรคร่วมรัฐบาลด้วยค่ะอยากได้รัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมพรรคร่วมค่ะก็เห็นภาพชัดเจนนะคะรอดูหวังว่าสสจะมีอุดมการณ์ไม่ขายตัวนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นนามสกุลติดตามตัวไปตลอดไปก็คือคนขายตัวนั่นเองนะคะหรือโสเภณีที่เขาเรียกกันเนาะสมัยก่อนเขาภาษานี่เลยภาษาสสโสเภณีสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนที่มันก็เป็นอย่างนี้คือขายตัวแล้วมันอายยันลูกยันหลานนะคะก็คงต้องรอดูว่า
คุณจะกล้าหักหลังประชาชนสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญคือพรบงบประมาณของประเทศอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันขอบพระคุณดร.จำนงชัยมงคลค่ะดร.วิชญ์วรรณโนค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะเสื้อตรงไปตรงมาที่ท่านอาจารย์จำนงใส่นี่เดี๋ยววันนี้ใส่โชว์คนเดียวนะสัปดาห์หน้าอาจารย์วิชญ์จะใส่ด้วยนะคะนี่จะได้เห็นว่าเสื้อสวยมากๆเลยนะคะสำหรับเสื้อตรงไปตรงมาแล้วก็สั่งด่วนจะหมดแล้วนะคะ0917929009อิมพีเรียนมีขายที่ร้านคุยกับอดิศรชั้น4นะคะแล้วก็ที่ลำอินทราซอย30ค่ะที่สำนักงานอาจารย์จำนงค่ะอย่าลืมติดตามแล้วก็ติดต่อมาด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาลาไปพร้อมกับอาจารย์จำนงและอาจารย์วิโชติค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ